ไม่ใช่ภาคทฤษฎีค่ะจะเป็นภาคปฏิบัติค่ะมาพบกับปุ้ยอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่อง Makeup Master Class กันไปแล้วถึง4ครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Makeup Master Class กันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช่ภาคทฤษฎีค่ะจะเป็นภาคปฏิบัติค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้การใช้งานของเรื่อง Makeup Base กันไปแล้วแล้วก็เรื่องของรองพื้นแล้วก็เรื่องของ Concealer นะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของแป้งฝุ่นค่ะวันนี้ก็จะมานำทฤษฎีทั้ง4ขั้นตอนที่ได้บอกกันไปแล้วเนี่ยจะมาสาธิตให้ดูในเรื่องของการปฏิบัตินะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้พูดถึงไปแล้วนะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้พูดถึงในแต่ละขั้นตอนนะคะโดยจะเน้นที่รายละเอียดของการปฏิบัตินะคะแล้วก็สาธิตอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้พูดถึงและยกตัวอย่างให้ดูว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญหรือว่าจำเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เมคอัพเบสนะคะต่อด้วยรองพื้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยคอนซีลเลอร์สุดท้ายก็จะจบด้วยแป้งฝุ่นค่ะก็ติดตามชมกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มด้วยเมคอัพเบสกันก่อนนะคะหลังจากที่เราลงครีมบำรุงผิวแล้วครีมกันแดดแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเมคอัพเบสที่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราค่ะปุ้ยเลือกใช้ตัวที่เป็นเมคอัพเบสสำหรับควบคุมความมันนะคะเพราะว่าปุ้ยมีความผิวหน้ามันค่ะก็จะสาธิตวิธีใช้ตัวนี้ให้ดูตัวนี้จะเป็นเมคอัพเบสที่ใช้ค่อนข้างยากมีวิธีเฉพาะก็คือการที่เราต้องหลังจากที่เราเทมันลงที่ผิวแล้วเราต้องใช้การวนเพื่อให้มันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำก่อนแล้วถึงจะไปทาลงบนผิวนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทาทั่วหน้านะคะเราเลือกทาเฉพาะบริเวณที่เรามีผิวมันค่ะค่ะพอทาเมคอัพเบสที่ควบคุมความมันไปแล้วจะเห็นว่าความมันบนผิวหน้าของเราเนี่ยก็หายไปในบางส่วนนะคะแล้วก็เมคอัพเบสตัวถัดไปที่ปุ้ยใช้นะคะก็คือเป็นเมคอัพเบสที่ช่วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นเล็กน้อยนะคะคือเป็นเบสเมคอัพสีม่วงนะคะแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของซิลิโคนด้วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเบลอขึ้นแล้วก็ดูละเอียดขึ้นนะคะปุ้ยจะใช้บริเวณที่มีรูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะก็คือบริเวณช่วงข้างแก้มนี้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็สันจมูกค่ะทำให้ผิวของเราดูเนียนขึ้นละเอียดขึ้นนะคะค่ะเมคอัพเบสที่จำเป็นสำหรับปุ้ยที่ปุ้ยเลือกใช้ก็คือจะมี2ตัวนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นสเต็ปของการรองพื้นค่ะสำหรับการรองพื้นก็จะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่แนะนำก็คืออีกอย่างนึงก็คือนิ้วมือของเรานะคะปุ้ยก็จะสาธิตให้ดูให้ครบทุกอย่างนะคะเริ่มด้วยการใช้ Dual Fiber Brush ก่อนก็คือเป็นแปรงที่ใช้สำหรับพื้นผิวที่บริเวณกว้างแล้วก็ต้องการความปกปิดระดับบางเบานะคะรองพื้นที่ปุ้ยเลือกใช้คือเป็นรองพื้นแบบน้ำนะคะรอเทรองพื้นลงที่บริเวณฝ่ามือหรือว่าหลังมือก่อนนะคะแล้วอาจจะผสมกับเบสเมคอัพที่ช่วยให้เกิดความแวววาวหรือว่ามีพวกประกายชิมเมอร์ลงไปด้วยนะคะในสเต็ปนี้ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ Dual Fiber Brush นะคะแตะรองพื้นที่ฝ่ามือออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราค่อยนำมาทาที่ผิวหน้านะคะปุ้ยจะเริ่มทาบริเวณกรอบหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงส่วนกลางจะเว้นไว้เพื่อให้สาธิตวิธีการใช้แปรงแบบอื่นนะคะการใช้ก็คือการแดบลงไปที่ผิวอย่างนี้นะคะเป็นการกระจายพวกเนื้อครีมเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ที่สม่ำเสมอนะคะหลังจากนั้นเราใช้วิธีการวนแปรงอย่างนี้นะคะเป็นวงกลมนะคะโดยการวนเป็นวงกลมเล็กๆนะคะค่อยๆวนไปให้ทั่วบริเวณพื้นผิวนะคะที่เราต้องการนะคะทีนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้แปรงที่เรียกว่า foundation brush ด้วยนะคะก็คือวิธีการคือแตะรองพื้นแล้วก็การใช้คือเป็นการสเต็ปแบบไลเนียร์นะคะแต่ว่าขอให้เป็นสเต็ปแบบสั้นๆนะคะเพื่อให้การปกปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะแปรงตัวนี้จะได้การปกปิดระดับปานกลางหรือว่ามากนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณรองพื้นที่ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดรองพื้นที่เราเลือกใช้เนี่ยมันไม่ปกปิดมากเราจะใช้วิธีการลง
สัก 2-3 รอบนะคะแล้วก็ได้การปกปิดที่มากขึ้นนะคะทิศทางของการเกลี่ยรองพื้นด้วยไลเนียร์โมชันเนี่ยควรจะเป็นทิศทางเดียวกับเส้นขนนะคะคือจากบนลงล่างนะคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงข้างแก้มคือจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะคะค่ะส่วนการใช้นิ้วมือนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะกำหนดปริมาณของความหนาของรองพื้นเนี่ยในแบบที่เราต้องการได้มากกว่าการใช้แปรงเพราะว่าแบบการใช้แปรงเนี่ยมันทำให้ได้เนื้อรองพื้นที่สม่ำเสมอนั่นเองนะคะแต่ว่าการใช้นิ้วเนี่ยเราควบคุมปริมาณได้เลยว่าเราต้องการปริมาณที่น้อยหรือมากนะคะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่เล็กๆนะคะเช่นพวกตรงหัวตาหรือว่าพวกข้างปีกจมูกอย่างนี้นะคะแต่ส่วนการใช้พับแอปพลายรองพื้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นสำหรับพวกครีมรองพื้นประเภทเนื้อครีมอย่างนี้นะคะวิธีการใช้คือไม่ต้องปาดเยอะนะคะเราแค่ใช้พับเนี่ยแตะลงไปที่ผิวของมันได้เนื้อรองพื้นมาแค่นิดเดียวก็พอนะคะแล้วก็ใช้วิธีกดลงไปอย่างนี้นะคะอย่าใช้วิธีปาดแบบไลเนียร์นะคะเพราะมันจะทำให้เกิดคราบได้ค่ะค่ะหลังจากที่รองพื้นของเราเนี่ยเริ่มเซตตัวกับผิวแล้วก็เริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการใช้พับแบบนี้นะคะที่เนื้อแน่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเซตรองพื้นให้เข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นค่ะวิธีการก็เป็นการกดย้ำลงไปนะคะแรงกดอาจจะมากนิดนึงนะคะดูจากผิวของปุ้ยนี่คือแบบยุบลงไปเลยนะคะยิ่งแรงกดมากยิ่งจะช่วยเซตรองพื้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าวิธีนี้ควรจะรอให้รองพื้นเนี่ยเกือบแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยใช้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็รองพื้นเนี่ยมันจะติดไปกับตัวพับนะคะทำให้รองพื้นไม่ติดกับผิวหน้าค่ะยิ่งเรามีเวลากดนานเท่าไหร่ผิวของเราก็ยิ่งเนียนเท่านั้นนะคะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 นาทีเลยก็ได้นะคะเพื่อความเนียนของผิวของเราค่ะแล้วก็ทำให้รองพื้นเนี่ยติดทนทั้งวันนะคะต่อไปจะพูดถึงเรื่องของคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์ที่ปุ้ยยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่สีอ่อนกว่าสีผิวจริงของปุ้ยเล็กน้อยนะคะปุ้ยใช้บริเวณใต้ตานะคะเพื่อให้มันเหมือนกับเป็นไฮไลท์ด้วยแต่ว่าใครที่ไม่ชอบสีอ่อนก็ใช้สีพอดีกับสีผิวก็ได้นะคะเราจะผสมกับพวกเบสเมคอัพเบสนะคะเพื่อให้เนื้อครีมของมันเนี่ยมีความเหลวตัวเพื่อจะนำมาแอพพลายเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นค่ะปุ้ยก็วันนี้ผสมกับเบสเมคอัพเบสให้ดูนะคะนี่นะคะแล้วก็มาผสมกันที่หลังมือนี้ปริมาณก็ผสมกันจนกว่าเราจะได้ปริมาณที่เราพึงพอใจว่ามันหนาพอที่จะปกปิดรอยค้ำใต้ตาของเราได้นะคะปุ้ยจะใช้นิ้วมือในการที่จะทาลงไปนะคะเพราะว่ารองพื้นตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้แปรงก็ได้ก็สามารถที่จะปกปิดได้ในระดับที่เราพึงพอใจนะคะพอเราแอพพลายลงไปที่บริเวณใต้ตานะคะพอคอนซีลเลอร์เริ่มเซตตัวจนเกือบแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการใช้นิ้วมือในนิ้วที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้เปื้อนคอนซีลเลอร์เนี่ยค่อยๆไล่จากขอบเข้าไปนะคะเบลนจากขอบให้มันกลมกลืนกับส่วนที่อยู่รอบนอกนะคะแล้วก็ค่อยๆกดย้ำเข้าไปสู่บริเวณด้านในนะคะเพื่อเป็นการเซตคอนซีลเลอร์ให้ติดกับผิวหน้าของเรานะคะระหว่างที่เรารอคอนซีลเลอร์ตรงบริเวณใต้ตาเซตตัวนะคะเราก็จะมาแอพพลายคอนซีลเลอร์ที่บริเวณอื่นนะคะอย่างคอนซีลเลอร์สีเขียวที่บอกไว้ว่ามันสามารถเป็นColor Correctingได้นะคะผู้จะใช้สีเขียวเนี่ยมาเบลอผิวที่มีบริเวณที่เป็นรอยแดงนะคะการใช้เราก็จะใช้แปรงเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เข้าสู่พื้นที่ที่เล็กๆได้นะคะผู้จะใช้บริเวณข้างปิดจมูกของปุ้ยเพราะว่าเป็นคนที่มีบริเวณตรงนี้ค่อนข้างเป็นสีแดงนะคะส่วนคอนซีลเลอร์สีเหลืองก็ช่วยให้ทำให้ผิวของเราดูสว่างขึ้นนะคะแล้วอาจจะใช้บริเวณที่เราต้องการทำไฮไลท์นะคะเช่นบริเวณร่องแก้มนะคะที่เราเริ่มมีปัญหาเห็นร่องลึกขึ้นนะคะทำให้ผิวนะทำการใช้วิธีนี้ทำให้หน้าของเราดูเด็กขึ้นนะคะเพราะว่าร่องแก้มดูตื้นลงนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะใช้บริเวณสันจมูกเพื่อให้จมูกดูโด่งขึ้นได้ด้วยค่ะค่ะพอเราแอพพลายลงไปสักพักนึงเนื้อมันก็เริ่มจะเซตตัวแห้งขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละค่ะเบลนขอบของมันให้เชื่อมต่อกับรอยบริเวณอื่นนะคะให้สีมันกลมกลืนกัน
ค่ะนอกจากคอนซีลเลอร์ที่มีสีแล้วก็อาจจะมีคอนซีลเลอร์ที่สีเข้มอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของที่มันเป็นเฉดยิ่งได้ด้วยนะคะวันนี้เพื่อจะสาธิตวิธีใช้ให้ดูนะคะการใช้ตัวนี้อาจจะใช้ปริมาณที่น้อยมากๆเพราะว่าสีมันค่อนข้างเข้มนะคะอาจจะใช้แปรงที่ช่วยให้เกิดพื้นที่บริเวณกว้างเข้ามาช่วยนะคะเราจะพักสีไว้ที่หลังมือก่อนเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณไม่ให้มันมากเกินไปนะคะวิธีแอพพลายก็ใช้บริเวณปีกจมูกนะคะจะช่วยให้เรามีจมูกที่โด่งขึ้นแล้วก็ปีกจมูกดูแคบลงนะคะแต่ถ้าใครอยากคอนทัวร์บริเวณพวกข้างแก้มอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะผสมกับพวกรองพื้นหรือว่าพวกเบสเมคอัพให้มันมีเนื้อที่มันเหลวกว่านี้ทำให้แอพพลายบริเวณข้างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีใช้ก็ค่อยๆแตะนะคะจากพื้นที่กรอบหน้าเข้ามาข้างในนะคะนี้แล้วก็อาจจะใช้พวกพับเข้ามาช่วยเกลี่ยนะคะทำให้สีมันอ่อนลงนะคะแล้วก็เกิดการเบลนด์เข้าสู่บริเวณข้างๆได้ง่ายขึ้นนะคะสเต็ปถัดไปก็คือการใช้แป้งฝุ่นเข้ามาเซตผิวค่ะก็แป้งฝุ่นที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นแป้งฝุ่นที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะช่วยแค่เซตผิวทำให้พวกเนื้อครีมหรือว่ารองพื้นที่เราเซตที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยเซตตัวขึ้นให้อยู่ตัวเท่านั้นนะคะก็เราอาจจะเทแป้งฝุ่นลงที่ภาชนะที่เป็นถ้วยเซรามิกอย่างนี้เพื่อให้เราควบคุมปริมาณของแป้งที่จะใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่ใช้แป้งก็เลือกแป้งที่มีขนค่อนข้างอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็เป็นขนที่ฟูนะคะเพื่อที่จะอัพพลายได้ทั่วใบหน้านะคะวิธีการก็คือแตะแป้งลงที่แป้งอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าปริมาณของแป้งเนี่ยมันมากเกินไปแล้วก็ใช้วิธีการเคาะมันออกนะคะหรือว่าอาจจะมาพักที่หลังมือก่อนก็ได้เพื่อให้ปริมาณแป้งเนี่ยมันพอเหมาะที่จะแอพพลายลงไปที่ผิวนะคะแล้วก็เริ่มแอพพลายเบาๆลงที่ผิวนะคะเป็นไลเนียร์โมชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นพวกซิร์คูลาร์โมชั่นแป้งตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะส่วนใครที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อแปรงนะคะเราก็สามารถใช้พวกพับเข้ามาช่วยได้นะคะพับที่ขนนุ่มๆฟูๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะเซตแป้งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวค่อนข้างมันมากกว่าด้วยเพราะว่าพวกพับเนี่ยมันดูดซับความมันได้ดีกว่านะคะวิธีการก็เหมือนกันนะคะแตะแป้งแล้วถ้าจะปริมาณมากไปก็มาพักตรงที่มืออย่างนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาทาลงที่ผิวนะคะวิธีการก็คือการใช้โมชั่นแบบ dab motion นะคะคือการยดกดย้ำๆลงไปที่ผิวนะคะปริมาณแป้งที่เราเซตพวกรองพื้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีปริมาณที่เยอะนะคะการทดสอบว่าปริมาณที่เราแอพพลายลงไปแล้วเนี่ยมันเพียงพอหรือยังนะคะให้ใช้วิธีการใช้หลังมือของเราเนี่ยแตะลงที่ผิวดูนะคะถ้าเกิดผิวของเราเนี่ยไม่มีความมันหรือว่าไม่มีความเหนียวเหนอะหนะแล้วเนี่ยก็ถือว่าปริมาณที่เราใช้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วค่ะส่วนพวกแป้งฝุ่นที่เป็นแป้งอัดแข็งแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้พวกแป้งเข้ามาช่วยได้ทำให้เกิดความบางเบาในการใช้แอพพลายลงไปที่ผิวนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะนอกจากนั้นแล้วแป้งพวกนี้สามารถที่จะใช้เป็นพวก finishing step นะคะหรือว่าเป็น touch up ระหว่างวันได้ด้วยนะคะวิธีการแบบนี้จะทำให้สีของรองพื้นของเราที่เราลงไปแล้วหรือว่าสีพวกคอนซีลเลอร์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าปริมาณที่เราใช้เนี่ยมันน้อยนิดเท่านั้นเพื่อเซตให้พวกคอนซีลเลอร์หรือว่าพวกเนื้อครีมเนี่ยมันอยู่กับผิวเราค่ะต่อไปก็เป็นแปรงที่เรียกว่าแฟนบลัชนะคะก็ไว้ใช้สำหรับการพวกขจัดแป้งส่วนเกินออกจากผิวนะคะวิธีการใช้ก็คือการไลเนียร์มันอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบลงแป้งหนาๆนะคะแล้วบางทีแบบไม่รู้จะออกยังไงก็มีแปรงตัวนี้นะคะที่สามารถช่วยเราได้นะคะส่วนแป้งที่เรียกว่าแฟตท็อปอย่างนี้นะคะก็เหมาะสำหรับการใช้งานกับแป้งที่มีการปกอับเนื้อค่อนข้างที่จะหนานะคะหรือคนที่ต้องการได้ปริมาณแป้งค่อนข้างมากเข้าสู่ผิวก็จะใช้แป้งตัวนี้ได้ค่ะเพื่อก็จะสาธิตให้ดูกับแป้งที่เรียกว่ามินเนอรัลเมคอัพนะคะวิธีการใช้งานก็เคาะมันลงมาที่ภาชนะนะคะ
ปริมาณแป้งที่ใช้นะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่ามินเนอรัลเมคอัพเนี่ยเป็นแป้งที่มีเนื้อค่อนข้างที่จะปกปิดค่อนข้างสูงอยู่แล้วเราก็ใช้ปริมาณแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการนำแฟตท็อปเนี่ยมาวนแป้งที่ภาชนะนะคะให้แป้งเนี่ยเข้าสู่เนื้อแป้งอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือการดับลงที่ผิวก่อนแล้วค่อยทำซาคูระโมชั่นนะคะวิธีการดับก็อย่างนี้นะคะปริมาณที่ใช้น้อยมากเพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้ทั่วผิวหน้าได้แล้วนะคะแล้วก็ลองใช้วิธีการโมชั่นนะคะแบบซาคูระโมชั่นนะคะแล้วก็วนบริเวณหลอบหน้านี้นะคะค่ะส่วนแปรงอีกประเภทหนึ่งก็คือแปรงที่เรียกว่าคาบุกิบลัชนะคะก็เป็นแปรงที่เซตพวกfinishing ได้หรือว่าการแอพพลายแป้งในรูปแบบที่บางเบาได้นะคะก็วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะคะแล้วก็แอพพลายแป้งมาแค่เล็กๆน้อยๆนะคะลงที่แปรงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเป็น circular motion นะคะค่อยๆไม่ต้องลงน้ำหนักมากนะคะเพราะว่าปริมาณแป้งมันจะเกาะที่ผิวแล้วอาจจะเกิดคราบได้ค่ะค่ะก็เราจะจบสเต็ปของการแต่งผิวหน้าลงที่การเซตแป้งนี้นะคะค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็การสาธิตของปุ้ยจบไปแล้วนะคะก็หวังว่าที่สาธิตไปก็จะมีประโยชน์สำหรับการที่เพื่อนๆจะนำไปใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับใบหน้าของตัวเองนะคะก็หลายๆคนก็คงสงสัยว่าหน้าของปุ้ยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรนะคะก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาทั้งหมดที่ทุกคนจะต้องพบเจอนะคะก็ขอเก็บไว้ในเทปต่อไปนะคะก็จะมีอาสาสมัครของเราเข้ามาเป็นอาสาสมัครให้เราให้ปุ้ยสาธิตวิธีการปกปิดผิวแล้วก็แก้ปัญหาจุดบกพร่องต่างๆของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรอยคำใต้ตาที่ค่อนข้างจะเข้มมากนะคะแล้วก็เรื่องของรอยสิวที่มีรอยแดงเยอะแล้วก็เป็นสิวอักเสบนะคะแล้วก็เรื่องรูขุมขนกว้างสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระที่มีความเข้มแล้วก็มีบริเวณกว้างที่เห็นได้ชัดนะคะก็อยากให้ติดตามชมในเทปถัดไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกใจเมคอัพมาสเตอร์คลาสของปุ้ยนะคะก็อย่าลืมไปกดคลิกไลค์กันที่ไลค์ปุ้ยอิสมีที่ Facebook นะคะ